สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะคะอยู่กับเต๋าทีพูคุณผู้ชมขานะคะช่วงแรกนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยการประกวด Miss Earth Thailand นะคุณผู้ชมนะคะวันที่14นี้นะลัน14 15 16นี้นะคะ Miss Earth จะไปเก็บตัวที่พัทยานะคะจะไปเก็บตัวที่พัทยากันแล้วนะคะแล้วก็จะไปขึ้นเรือยอชนะลันจะไปขึ้นเรือยอชเพื่อถ่ายทำ VTR ชุดว่ายน้ำนะคะสวิมสูตรคอมโพสิชันนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็นะคะจัดโดยนำทัพนำทีมโดยดร.น้องสิริการอ้นสงกรานต์นะคะเจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมนะคะแล้วก็เจ้าของโรงแรมเอ็นสิรินะคุณผู้ชมนะคะปีนี้นะคะเราหวังมงใหญ่นะคะเราไม่อยากได้มงรองนะคะปีนี้เราประกวดที่ฟิลิปปินส์เดี๋ยวพี่เต๋าก็ต้องไปฟิลิปปินส์ด้วยนะลันนะคะไปเชียร์น้องๆ นะคะที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะแล้วว่าก่อนอื่นเนี่ยนะคะเราจัดมาแล้ว5ปีนะคะได้มงมาแล้ว2มงนั่นก็คือมงไฟก็คือน้องใบตองน้องโคล่านะคะก็ปีนี้หวังมงใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่องวัน31นะฮะทั้งงานออดิชั่นแล้วก็วันประกวดจริงนะคะออดิชั่นจะถ่ายหลังรายการรู้ไหมใครโสดนะคะแล้วก็วันประกวดจริงก็ช่องวัน31ด้วยเช่นเดียวกันฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับMiss Earth Thailand กับ16สาวงามช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะได้มงมาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะตัดคู่แข่งที่น่ากลัวออกไปอีก1ประเทศนะคะสำหรับ Miss USA 2024นะคะ Road to Miss Universe นะคะ2024นะคะล่าสุดการประกวด Miss USA ก็ได้คนมงไปเรียบร้อยแล้วชื่ออัลมานะคะคูเปอร์อายุ22ปีจากรัฐมิชิแกนนะคะเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทด้านข้อมูลสถิตินะคะการประกวดเมื่อวานนี้เมื่อวานซึ่งเป็นรอบพรีลิมินารีแล้วก็เมื่อเช้านั่นแหละเนาะเมื่อเช้าก็เป็นรอบการประกวดรอบจริงนะครับผู้ชมขานะคะการประกวดครั้งนี้ถือเป็นการสวมมงกุฎให้กับผู้ชนะนะคะคนที่2ของปีนะคะหลังจากที่โนเอเลียนะคะมิสยูเอสเอคนก่อนได้ตัดสินใจสละตำแหน่งนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนะคะนางงามสหรัฐมีก่อนหน้านี้คนนึงนั่นลานกระโดดลงมาจากตึกนะเธอมิสยูเอสเอเนี่ยนะคะทำไมมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตกันเยอะจังเลยนะคะเลยตัดสินใจสละตำแหน่งไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตและนะคะข้อกล่าวหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ย่ำแย่ขององค์กรนั่นเองคุณผู้ชมขาเธอก็เลยเทนะคะแต่ทองกองประกวดเขาก็เอารองอันดับหนึ่งขึ้นมาแทนนะคะสุบวรรณอัลมานะคะหรือมิสมิชิแกนคนนี้นะคะแล้วเขาจะเป็นตัวแทนนะคะในการประกวด Miss Universe นะคะแต่จริงๆโดยส่วนตัวพี่เต๋าชอบ Miss Texas นะลันพี่เต๋าส่งรูปให้ลันดูไม่รู้ว่าลันเอามาหรือเปล่านะคะ Miss Texas พี่เต๋าชอบ Texas คนนี้มากกว่าถ้า Texas คนนี้มาเนี่ยน่ากลัวถ้า Texas คนนี้มาน่ากลัวแล้วใครที่จะกลัวเป็นคนแรกรู้ไหมฟิลิปปินส์ถ้าฟิลิปปินส์เจอแม่ Texas คนนี้ฟิลิปปินส์หมอบนะตายนะเธอเท็กซัสคนนี้สวยมากนะเธอปกติเนี่ยเท็กซัสเนี่ยจะไม่ค่อยส่งสาวผิวสีนะจะส่งเป็นผมบอนผมดำนะคะนานๆจะมีผิวสีแต่ผิวสีของเท็กซัสเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่เคยส่งมาในอดีตเนี่ยนะคะก็เคยได้มิสยูนิเวิร์สไปแล้วแต่เธอก็ตายไปแล้วนะเชอร์ซี่สมิธนะคะก็เป็นนางงามจากตัวแทนของเท็กซัสนะคะแล้วก็คริสเตียนสจูวตนะคะก็เป็นตัวแทนของเท็กซัสด้วยเช่นเดียวกันพี่เชียร์เท็กซัสคนนี้แต่เสียดายนะเสียดายนะคะไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้มงนะคะไม่ได้มงนะคะแต่ติดตรงช่วงน่องนะคะน่องแปลกๆไปนิดนึงแต่ว่าโดยรวมข้างบนสวยชิบหายเลยนะคะเท็กซัสคนนี้เสียดายนะคะไปได้มิชิแกนนะคะมิชิแกนก็จะเป็นนางงามทางโซนทางเหนือนั่นแหละเป็นรัฐที่ผลิตรถนะคะรัฐมิชิแกนนะคะนะคะเป็นรัฐทางเหนือบ้านเดียวกับมาดอนน่านะคะนะคะเท็กซัสนี่จะเป็นนางงามจากรัฐทางตอนใต้นะคะอันนี้สาวงามจากอะไรอ่ะแคลิฟอร์เนียนะคะแคลิฟอร์เนียสมัยก่อนนี่นะคะมิสยูเอสเอนี่เขาจะมีเท็กซัสแคลิฟอร์เนียฟลอริดานะคะแล้วก็อลาบามาเดลาแวร์นะคะมิสซิสซิปปีนะคะจะเข้ากันบ่อยนะคะยูทาห์คนนี้ก็สวยไม่รู้หลุดได้ยังไงฉันก็งงเหมือนกันนะคะนะคะสวยก็มีนี่อลาบามานะคะสวยก็มีนะคะของดีก็เยอะนะคะแต่ว่าก็คนสวยเยอะเหมือนกันนะคะในการประกวด Miss USA ซึ่งเป็นตำนานในการประกวดนะคะแต่ถ้ายาวนานกว่า Miss USA ก็น่าจะเป็น Miss America นะลัน
มิสอเมริกามันแยกกันนะคนละลิขสิทธิ์นะมิสยูเอสเอเนี่ยนะครับอาจจะมีลิขสิทธิ์พ่วงขึ้นมาก็คือมิสยูนิเวิร์สแล้วก็มิสทีนยูเอสเอซึ่งมิสทีนยูเอสเอก็เพิ่งสวมมงกุฎไปนะคะแล้วก็ใช้เวทีเดียวกับมิสยูมิสไม่ใช่เวทีเดียวกันแล้วก็ประกวดต่อจากมิสยูเอสมิสยูเอสเอก็ประกวดต่อจากมิสทีนยูเอสเอกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะก็มาดูกันนะคุณผู้ชมว่าเธอจะเข้าโพลหรือเปล่าเพราะว่าอ่านในโพลเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะคะมิชิแกนคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวเต็งอลันเป็นตัวปลายๆนะคะตัวเต็งเขาให้เท็กซัสนะคะตัวเต็งเขาให้เท็กซัสนะคะแต่ว่าอยู่ๆเธอก็ปาดหน้าเค้กเข้ามานะคะดิฉันดูดิฉันก็เฉยๆนะดิฉันเฉยๆนะคะแต่ว่าเห็นละเห็นพวกเขาลงว่าเป็นทหารนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของชาตินิยมเนาะเพราะสหรัฐอเมริกาเราก็ทราบกันดีนะคะว่าเขาจะให้คุณค่ากับผู้หญิงที่เขาเรียกว่าเป็นทหารนะคะเหมือนจ่าเดชาน่ะ2016อ่ะนะคะจ่าเดชานะคะผู้หญิงที่รับใช้ชาติเป็นทหารนะคะถามว่าสวยไหมสำหรับพี่นะเฉยๆเฉยๆไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวและไม่กลัวด้วยนะคะเฉยๆไม่น่ากลัวและไม่กลัวไม่น่ากลัวด้วยมิส USA ปีนี้เฉยๆแต่ถ้าส่งเท็กซัสมาเนี่ยฉันบอกเลยว่าน่ากลัวเนี่ยดูจากทรงดูจากโครงดูจากน่องดูจากขาแล้วเฉยๆเฉยๆนะคะเฉยๆนะคะนะคะแต่ถ้าส่งเท็กซัสคนนี้มาเนี่ยน่ากลัวถ้าเท็กซัสคนนี้มาน่ากลัวแล้วคนที่จะกลัวคนแรกคือฟิลิปปินส์เขาทรงเดียวกันแต่นี่สวยกว่าเข้าใจไหมลันแต่นี่สูงกว่านี่ทรงเดียวกันแต่นี่สวยกว่าหวานกว่าหุ่นดีกว่านะคะหุ่นดีกว่าแล้วหุ่นเป็นบิวตี้ควีนนะคะคนนี้สวยค่ะสวยมากเหมือนบาร์บี้สีดำอะแบล็คบาร์บี้เหมือนแบล็คบาร์บี้นะคะเอ๊ะทำไมไม่ได้วะงงมากเลยอะสวยขนาดนี้นะคะมากันต่อเลยนะคะยิ่งกว่ามงลงนะคุณผู้ชมนะคะน้องอายกันนะคะเปิดตัวหวานใจเป็นมหาเศรษฐีหนุ่มนะคะโมนาโกนะคะก็หัวใจเป็นสีชมพูจริงๆเรารู้พี่เต๋ารู้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่งานวันโมวาที่พี่ปุ้ย TVN เชิญไปแล้วอายกันเข้ามากับแฟนเขานะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะผู้ชายเนาะเอาขอภาพขึ้นเลยลันเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะคือผู้ชายคนนี้หล่อมากดิฉันบอกเลยเพราะดิฉันเจอตัวจริงแล้วสูงประมาณเกือบ190สูงประมาณเกือบ190และเป็นผู้ชายฝรั่งที่ดูมีอายุแต่หล่อมากหล่อแต่มีอายุแต่หล่อชิบหายเลยนะคะผู้หญิงไทยสายฝอเนี่ยใฝ่ฝันที่จะได้พูดง่ายๆนะอยากจะได้สามีลักษณะอย่างเงี้ยเธอเข้าใจป่ะมหาเศรษฐีที่ยังหล่ออยู่นะคะเขาเดินมาด้วยกันเนี่ยนะคะก็ไอ้กันนี่ก็ผิวสีน้ำผึ้งนะคะสีน้ำผึ้งเลยแล้วก็ใส่ข้างในเป็นซีทรูนะเป็นซีทรูแล้วก็ข้างในใส่จีสติงวันนั้นนะคะที่พี่เต๋าเจอนะคะแล้วก็วิ่งมาหาพี่บอกแม่หนูมาลงซุปเปอร์นะบอกอ๋อลูกเครู้เรื่องลูกสาวนั้นใครอ่ะอ๋อแฟนแม่นะคะเขาก็แนะนำบอกแฟนคุณแม่นะคะนะคะหล่อวันนั้นก็เจอกันที่หัวหินก็ถามว่าแฟนเธอหล่อจังเลยเขาบอกจริงเหรอแม่บอกจริงหล่อนะคะถึงแม้จะดูอายุเยอะแต่ว่าเป็นฝรั่งที่อายุเยอะแต่ว่าเป็นพวกชูการ์แดดดี้เข้าใจไหมลันผู้ชายหล่อนะคะตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับมหาเศรษฐีหนุ่มนะคะชาวโมนาโกนะคะชื่อโอลิเวียทิมรอดนะคะที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปหมาดๆเขาเปิดมาหลายเดือนแล้วค่ะตั้งแต่งานโมวาดแล้วค่ะใครที่อยู่ในงานโมวาดเขาจะเจอลูกสาวเดินมากับมหาเศรษฐีคนนี้นะคะซึ่งเป็นผู้ชายที่หล่อมากแล้วก็ผอมหล่อดูดีเท่ชิบหายเลยนะคะเขาบอกว่านะคะไปใส่สีเดรสดำผมดำนะคะลงมาจากซุปเปอร์คาร์นะคะแล้วก็คือสามีแฟนเขานะคะไปดินเนอร์หรูนะคะในฤดูร้อนในประเทศในมอนติคาโลอ๋อมอนติคาโลมอนาโคมอนติคาโลโมนาโคนี่ก็จะเป็นเมืองนครแห่งคาสิโนด้วยนะลันนะคะเป็นเมืองแห่งมหาเศรษฐีนะคะซึ่งล่าสุดทั้งคู่ยังควงคู่ไปพักผ่อนในสไตล์นะครับแบบลักชูนะคะที่4ประเทศรวดนะคะก็คือโมนาโกสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะโดยคุณโอลิเวอร์นี่นะคะคุณโอลิเวอร์นี่นะคะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทโมวาดนะคะเป็นเพื่อนกับเจ้าของโมวาดลัน
เป็นเพื่อนกับเจ้าของโมวาดนะคะแบรนด์นะคะจิวเวลรี่ดังระดับโลกซึ่งก็ผลิตมงกุฎให้กับมิสยูนิเวอร์สนะคะรวมถึงยังเป็นผู้บริหารทางการเงินธนาคารครอบคลุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและมีโครงการเพื่อสังคมอีกมากมายนะคะทำเอาแฟนๆหลายคนเข้าไปแสดงความยินดีกันแบบรัวๆเลยนะคะแต่ดิฉันเจอเขาหลายรอบแล้วค่ะเจอมาหลายรอบแล้วนะคะได้คุยกับอายกันแล้วเกี่ยวกับแฟนคนนี้บอกว่าหนูคะลูกสาวคะเรามีลูกเป็นทรัพย์เรามีร่างทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องได้แฟนเป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นค่ะลูกนะคะนางก็บอกว่าแม่แฟนหนูไม่รวยเท่าไหร่ฉันบอกไม่รวยฉันไม่เชื่อหรอกฉันไม่เชื่อว่าแฟนเธอไม่รวยแล้วนางก็หัวเราะนะคะนี่ไหนได้เห็นไหมนางเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับเจ้าของโมวาดแต่เธอเข้าใจป่ะแล้วงานเพชรโมวาดเนี่ยนะคะเขามาด้วยกันแล้วเขาอายกันเขาเดินอยู่กับแฟนแล้วเขาพุ่งมาหาดิฉันบอกแม่ปีหน้าหนูว่าหนูจะลงซูปราบอกอ๋อลงเลยลูกสาวแล้วเราก็มองแฟนนั้นเราไม่ได้มองอายกันแล้วบอกผู้ชายคนนี้ personality ดีมากบุคลิกลดนะคะแล้วก็โอ้ดูรันเข้าใจใช่ไหมเดินมาแล้วรู้ว่ารวยมากแล้วมันชื่อฝรั่งอ้วนนะเธอเข้าใจป่ะเป็นฝรั่งที่ดูแลตัวเองแล้วยังหล่ออยู่อ่ะน่าจะประมาณ50อ่ะแต่หล่ออ่ะหายากนะแกอย่างเงี้ยนะคะก็ลูกสาวขอให้ถึงฝั่งฝันนะคะท่านลูกสาวไม่เอาเดี๋ยวแม่จะปาดหน้าเค้กนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณการประกวด Miss Earth Thailand นะคะ Miss Earth Thailand เราได้สาวงามมา16คนนะคะเดี๋ยว14 15 16นี้นะคะเราจะไปเก็บตัวที่พัทยาแล้วก็จะไปขึ้นเรือยอชนะคะเรือยอชเพื่อถ่ายทำ VTR นะคะชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันนะคะปีนี้นะคะเราจัดมา5ปีแล้วเราได้ลิขสิทธิ์ยาวๆกันมา10ปีกันเลยทีเดียวนะคะเราได้มา2มงแล้วนะคะคุณผู้ชมขาก็คือมงไฟปีนี้เราอยากได้มงใหญ่นะเราพูดตรงๆนะในฐานะคณะกรรมการเราอยากได้มงใหญ่และปีนี้จะประกวดที่ฟิลิปปินส์ด้วยแต่ก่อนที่จะไปประกวดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะจัดการประกวดนะคะที่ช่องวันนะคะ31ถ่ายทอดสดนะคุณผู้ชมนะคะทั้งออดิชั่นแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วยเช่นเดียวกันร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับดันดาสาวงามนะคะทั้ง16คนด้วยเช่นเดียวกันจัดโดยดร.น้องสิริการอ้นสงกรานต์เจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดวิดวิลเลียมเหรอถูกด่าเอ้าไปบอกว่าใช้ Samsung ดีไม่ใช่เหรอแล้ว Samsung ทำโฆษณาไม่ต่างจาก Apple อ่ะเป็นยังไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่กันก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ